This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast มาแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีพี่มีครับผมวันนี้เจอกันตอนที่4ของชีวิตเป่าบุญจิ้นโดยการจนาคพันธ์นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เรามาต่อกันค่ะกับเรื่องของการรบนะคะช่วงนี้โอ้โหแบบรบกันกระเจิดกระเจิงอีลุงตุงนางเพราะว่าเรื่องเนี่ยเกิดจากสองฝ่ายที่มีปัญหากันครับผมแล้วก็ฝ่ายเมืองฮวนต้องการที่จะเอาชนะเมืองซองหรือว่าแผ่นดินซองนะคะครับผมแล้วก็วางแผนแล้วก็ที่ผ่านมาปรากฏว่าอุตส่าห์วางแผนสดิบดีเหมือนแผนจะไม่เวิร์กนะคะครับผมแผนไม่โอเคโดนฝ่ายของแผ่นดินซองเนี่ยสามารถที่จะแก้เกมแล้วก็วางแผนซ้อนไปอีกแล้วก็สามารถที่จะตีเอาด่านของเมืองฮวนเนี่ยตีไปแล้วได้2ด่านด้วยกันครับผมด่านหน้ากับด่านรองตอนนี้เหลืออยู่ด่าน3นะคะครับแต่ดูเหมือนว่าคนที่ดูแลด่าน3ของทางฝ่ายฮวนเนี่ยค่อนข้างจะโอเคทีเดียวเริ่มรู้สึกตัวนะคะว่าโอ้อะไรขนาดนี้เนี่ยนี่ใกล้จะถึงเมืองหลวงแล้วนะใจไม่ดีใจไม่ดีทำไมประมาทกันถึงขนาดนี้แล้วปรากฏว่าเมื่อมีการสู้รบกันนะคะโดยฝ่ายของแผ่นดินซ้อนก็คืออ้วงบูอ้วงบูนี่เสียทีนะเป็นครั้งแรกที่เสียทีทางฝ่ายของฝ่ายฮวนเดี๋ยววันนี้เราก็มาตามกันต่อนะคะว่าทางฝ่ายของแผ่นดินซองเนี่ยจะสามารถมีชัยชนะเหนือฝ่ายฮวนซึ่งเป็นผู้ที่หาเรื่องก่อนได้หรือไม่นะคิดว่าไม่ยากนะพี่มาเลยๆมาเรียงๆอย่างนี้ไม่ยากนี่คือฝ่ายไหนไม่ยากฝ่ายซองครับผมแต่ฝ่ายฮวนนี่ก็ร้ายกาจนะคะครับเต็มไปด้วยเลขกลต่างๆนานาตอนด่านสองตอนเจอเอียแชร์ก็ลำบากเหมือนกันเอียแชร์ผู้มีพละกำลังมากมายแต่สุดท้ายก็เสียทีเพราะว่าไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ครับก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนทำให้อีกฝ่ายเนี่ยมองเห็นช่องโหว่แล้วก็จัดการหลอกเอาไปฆ่าซะเลยในช่องเขานี่คือชีวิตเป่าบุญจินนะคะแต่ว่าเป่าบุญจินนี่คงกำลังเดินทางมาหรือไม่ก็อีกสักพักหนึ่งเดินทางมาเข้าเรื่องนะคะไม่ใช่เดินทางมาเข้ารบนะคะครับผมเป็นชีวิตเป่าบุญจินที่คุณวิจิตรมาตราหรือว่ากาญจนคพันธ์เนี่ยได้เรียบเรียงเป็นลักษณะนิยายอิงประวัติชีวิตประมาณนั้นนะคะแน่นอนว่าก็อาจจะมีเรื่องเล่ามีเรื่องแต่งที่ผสมผสานปะปนอยู่ด้วยให้คุณได้ฟังเพลินๆกันไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงในการที่จะมาบอกว่าเป่าบุญจิ้นตัวจริงๆเลยเนี่ยเท่าที่เขาค้นมาในประวัติศาสตร์มีลักษณะอย่างไรบ้างจะเหมือนหรือไม่เหมือนแตกต่างอย่างไรนะคะกับเป่าบุญจิ้นที่เราเคยเห็นในซีรีส์นะคะน่าจะต่างกันเยอะเลยนะพี่เท่าที่ดูมาก็ถ้าเป็นแกนหลักเนี่ยในแง่ของความยุติธรรมเนี่ยโอเคอันนี้คล้ายๆกับว่าน่าจะตรงกันนะคะครับแต่ว่าในแง่ของบุคลิกภาพส่วนตัวอันนี้อาจจะมีความต่างเพราะว่าในละครเป่าบุญจิ้นก็จะดูเป็นคนดีมากๆนะคะดูดีแบบโอ้โหเทพพบุตรออกแนวเป็นเทพครับแต่ถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงเปาวุ้นจิ้นก็คือคนคนหนึ่งที่มีทั้งด้านดีแล้วก็อาจจะมีด้านที่ไม่น่ารักเอาละตอนนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่4ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะว่าหลังจากที่อ้วงบูซึ่งเป็นทหารฝ่ายซองเนี่ยไปเสียทีเกียนเหงเกียนเหงซึ่งรักษาด่านของฝ่ายฮวนคนที่ไปตามกำลังเสริมมาค่ะ
เริ่มรู้ตัวว่าไม่โอเคละสถานการณ์แบบนี้ประมาทไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้แล้วนะคะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่4นะคะชีวิตเป่าบุญจินของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กค่ะฝ่ายก้อหลิมนับตั้งแต่อ้วงบูเสียทีก็จัดให้นายทหารอีกหลายนายออกไปร้องท้าทายให้เกียนเหงออกรบเกียนเหงก็ปิดประตูด่านสงบอยู่ไม่ได้ยอมออกรบตามคำท้าทายก้อหลิมประเมินแล้วว่าสงสัยจะหักโหมเอาด้วยกำลังเนี่ยคงไม่สำเร็จเพราะว่าด่านนี้ค่อนข้างจะแน่นหนาแข็งแรงนักก็เลยพยายามคิดหาอุบายที่จะหักด่านทางอื่นต่อไปในคืนวันนั้นเต็กหวนนั่งคิดหาหนทางจะตีด่านอยู่ในค่ายแต่เพียงผู้เดียวคิดจนถึงเวลาประมาณ2ยามก็ยังคิดไม่ออกว่าจะตีหักเอาด่านได้โดยวิธีใดเต็กหวนก็เลยขึ้นมาแล้วก็ลอบออกจากค่ายไปแต่ผู้เดียวโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้เต็กหวนก็เลยขึ้นมาแล้วก็ลอบออกจากค่ายไปคนเดียวโดยไม่บอกให้ใครรู้หวังว่าเหมือนกับจะไปดูลาดเลาด่านเง็กมึ่งกวนคืนวันนั้นอากาศโปร่งแสงเดือนส่องสว่างดังกลางวันเต็กหวนขับม้าไปสิ้นทางหน่อยเดียวก็พอดีเป็นเวลา3ยามจากนั้นเต็กหวนก็ขี่ม้าเรื่อยไปจนถึงชายป่าแห่งหนึ่งทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงคนร้องเพลงดังออกมาจากในป่าเป็นเสียงที่ไพเราะจับใจจนเต็กหวนต้องชักม้าหยุดนิ่งฟังอยู่เพลงนั้นมีเนื้อหาประมาณว่าตนไม่ปรารถนาทรัพย์สมบัติและยศศักดิ์อันใดทั้งสิ้นอยากจะเป็นผู้วิเศษเพื่อแสวงหาความสุขไปชาติหนึ่งเท่านั้นเต็กหวนได้ฟังก็สงสัยว่าดึกดื่นป่านนี้ใครกันหนอมานั่งร้องเพลงอยู่คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่คนธรรมดาน่าจะเป็นผู้วิเศษแน่ๆเลยจำจะต้องเข้าไปดูให้เห็นประจักษ์แก่ตาเต็กหวนก็เลยขับม้าลัดเลาะพุ่มไม้เข้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงขับร้องขึ้นอีกว่าเจ้าเมืองหลิวคิวก๊กไม่ควรจะก่อการกำเริบทำให้เดือดร้อนแก่อาณาประชาราษฎร์บัดนี้ขุนนางตงฉินตั้งใจทำนุบำรุงแผ่นดินมาถึงนี่แล้วจงรีบมารับกระบองวิเศษสำหรับกำจัดมังกรแดงโดยเร็วเถิดเต็กหวนนิ่งฟังจนจบก็เข้าใจว่าเพลงที่ร้องนั้นน่าจะมีจุดมุ่งหมายมาถึงตัวเองและผู้ที่ร้องเพลงก็น่าจะเป็นผู้วิเศษพอคิดได้ดังนั้นก็ลงจากหลังม้าแล้วก็เดินเข้าไปเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเนินใต้ต้นไม้มีลักษณะสมควรแก่การเป็นผู้วิเศษยิ่งนักเต็กหวนจึงเข้าไปคุกเข่าลงคำนับคนผู้นั้นลุกขึ้นต้อนรับแล้วก็ถามเต็กหวนว่าท่านเนี่ยชื่อใดแส่ใดดึกดื่นป่านี้แล้วยังมาถึงนี่แต่ผู้เดียวข้าพเจ้าแส่เต็กชิงหวนถือรับสั่งพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้มาปราบปรามเมืองหลิวคิวก๊กเวลานี้กำลังตั้งทัพประชิดอยู่ที่ด่านเง็กมึ่งกวนข้าพเจ้ามาที่นี่ประสงค์จะตรวจดูลาดเลาภูมิฐานของด่านให้ตลอด
ด้วยด่านตำบลนี้แข็งแรงนักทั้งผู้รักษาด่านก็ไม่ออกมาสู้รบจึงเป็นการยากที่จะเอาชนะได้บัดนี้พระเอิญมาพบท่านผู้วิเศษก็นับว่าเป็นบุญของข้าพเจ้ายิ่งนักขอท่านได้โปรดให้โอวาทสั่งสอนข้าพเจ้าด้วยโอ้ยข้าพเจ้าเป็นชาวป่าชาวดอนหามีความรู้สิ่งใดไม่เอาแต่เมื่อท่านอุตส่าห์เอาใจใส่ต่อการบ้านเมืองจนได้มาถึงที่นี่แล้วข้าพเจ้าก็จะบอกให้ตามรู้ตามเห็นจากนั้นชายผู้นั้นก็ได้บอกกับเต็กงวนว่าอัญชะตาของแผ่นดินซองนั้นยังยั่งยืนอีกนานนักฮุดปิดเองเจ้าเมืองหลิวคิวก๊กได้ประพฤติการฝ่าฝืนเทพพยดาฟ้าดินอีกไม่ช้าก็คงจะต้องปราชัยไปเองเต็กงวนได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีถามต่อไปว่าด่านเง็กมึ่งกวนนี้มั่นคงแข็งแรงนักแล้วท่านผู้วิเศษเห็นอย่างไรที่จะตีหักเอาได้ทางด้านของคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้วิเศษก็บอกว่าด่านนี้อีกไม่ช้าก็ต้องแตกไม่ต้องกังวลแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือด่านเกียรติไทยกวนนั่นคือด่านที่ยากจะทำลายให้แตกได้แล้วก็จะต้องมีการสู้รบฆ่าฟันกันล้มตายอีกมากขอท่านได้กรุณาบอกข้าพเจ้าให้ตลอดด้วยเถิดว่านายด่านเกียรติไทยกวนมีฝีมือเข้มแข็งเพียงไรข้าพเจ้าจะได้คิดอ่านสู้รบให้เต็มฝีมือนายด่านเกียรติไทยกวนฝีมือไม่กระไรนักหรอกแต่คักกิมเหลงแม่ทัพหวนมาตั้งกองทัพอยู่ที่นั่นคักกิมเหลงคนนี้นะฝีมือเข้มแข็งมีความชำนาญในการศึกการทัพยิ่งนักถึงในกองทัพของท่านจะมีนายทหารเอกอยู่มากก็จริงแต่ไม่มีผู้ใดที่มีฝีมือสู้คักกิมเหลงได้สักคนเดียวเต็กหวนได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกเป็นทุกข์พยายามอ้อนวอนที่จะถามผู้วิเศษอีกว่าถ้าผู้ควรมีคนดีเช่นนั้นแล้วทางฝ่ายซองทำอย่างไรจึงจะปราบปรามเมืองหลิวคิวโกกได้เล่าลำพังกองทัพแผ่นดินซองเท่านี้นะคงปราบปรามข้ากิมเหลงไม่ได้เป็นแท้แต่ชะตาแผ่นดินซองนั้นกล้าแข็งมากถึงกระนั้นก็ต้องทำศึกกันจนแถบจะล่มจมไปทั้งสองฝ่ายกว่าจะเอาชัยชนะได้ไหนๆเมืองหลิวคิวก๊กก็สู้บุญบารมีพระเจ้าซองไม่ได้แล้วข้าพเจ้าจึงมาช่วยให้เสร็จศึกเสียโดยเร็วพอพูดจบก็หยิบกระบองวิเศษยาวประมาณ3ศอกส่งให้กับเต็กงวนแล้วก็บอกว่าเต็กงวนนั้นจำเป็นจะต้องมีของวิเศษสิ่งนี้จึงจะสามารถกำจัดคักกิมเหล่งได้และที่ให้ก็เพราะว่าเต็กงวนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตคิดตั้งใจที่จะทำนุบำรุงแผ่นดินสนองคุณเจ้านายโดยแท้ก็เลยยอมยกกระบองนั้นให้เต็กงวนรับกระบองจากผู้วิเศษด้วยความรู้สึกขอบคุณเป็นยิ่งนักว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านผู้วิเศษมีนามอย่างไรแล้วก็อยู่ที่ไหนขอได้โปรดบอกให้ข้าพเจ้าทราบโดยเถิดถ้ามีชัยชนะกลับไปจะได้กราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้ทรงทราบเพื่อตอบแทนบุญคุณตามสมควรเรามีชื่อว่าเฮงเซียนเหล่าโจ้สำนักอยู่ที่เขางอมิงสัวท่านอย่าเป็นห่วงเรื่องบุญคุณเลย
เวลานี้ก็ดึกแล้วท่านจงกลับไปเสียเถอะโน่นทหารของท่านตามมาโน่แล้วเต็กงวนเหลียวหลังไปดูต้นทางก็พบว่ามีทหารตามมาจริงๆแต่ปรากฏว่าเมื่อหันกลับมาอีกทีก็ไม่พบผู้วิเศษแล้วเต็กงวนจึงคุกเข่าลงคำนับเฮงเซียนเล่าโจแล้วก็ขึ้นม้า กลับมาค่ายในตอนนั้นเป็นเวลาสว่างพอดีก่อนหลิมตื่นนอนออกมานั่งว่าการแม่ทัพในกองทั้งปวงก็เข้ามาพร้อมกันหมดแล้วขาดแค่เต็กหวนไปคนหนึ่งก่อนหลิมก็ถามแม่ทัพในกองเหล่านั้นว่าเต็กหวนหายไปไหนแต่ก็ไม่มีใครตอบได้ก่อนหลิมก็วิตกยิ่งนักสั่งทหารให้แยกย้ายเที่ยวติดตามหาเต็กหวนในขณะนั้นทหารเฝ้าประตูก็เข้ามาแจ้งว่าตอนนี้เต็กหวนได้กลับมาแล้วก่อหลิมก็มีความยินดีจากนั้นเต็กหวนก็เข้าไปในที่ประชุมก่อหลิมก็เลยถามเต็กหวนว่าท่านหายไปไหนมาเนี่ยเต็กหวนก็เลยเล่าที่มาที่ไปตั้งแต่เวลากลางคืนจนไปพบเฮงเซียนเล่าโจแล้วก็ได้รู้การตื้นลึกหนาบางของเมืองฮวนตลอดจนได้กระบองวิเศษจากผู้วิเศษก็เล่าเรื่องให้กอหลิมฟังทุกประการกอหลิมได้ฟังก็มีความยินดีโอ้โหท่านเอาใจใส่ต่อราชการโดยไม่เห็นแก่ความลำบากเช่นนี้เทพพญาดาฟ้าดินจึงบันดาลให้ท่านไปได้ของวิเศษสำหรับปราบปรามข้าศึกครั้งนี้นับว่าท่านมีความชอบอย่างยิ่งสมควรจะมียศใหญ่ต่อไปข้างฝ่ายเต็กหงวนก็กล่าวตอบว่าข้าพเจ้าก็ทำตามหน้าที่หาได้หวังความชอบอะไรให้เกินไปไม่แต่ครั้งนี้เป็นเพราะบารมีของพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้เองจึงบันดาลให้ผู้วิเศษมาช่วยเหลืออีกประการหนึ่งการทั้งปวงไม่ใช่ว่าข้าพระเจ้าจะทำไปได้แต่เพียงลำพังคนเดียวก็หาไม่ได้ต้องอาศัยท่านทั้งหลายให้ร่วมมือร่วมใจกันการนั้นจึงจะสำเร็จก็หลิมกับขุนนางนายทัพทั้งปวงได้ฟังเต็กหวนพูดถ่อมตัวก็พากันสรรเสริญจากนั้นทั้งหมดก็มีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการตีด่านเง็กมึ่งกวนซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงนักก็หลิมก็บอกว่าศึกครั้งนี้คงจะใช้กำลังเอาชนะยากจากนั้นก็ถามความเห็นทหารทั้งปวงว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในการที่จะตีหักด่านนี้ได้ข้างฝ่ายฮวมตงเอี่ยมก็เป็นคนที่เสนอความคิดเห็นฮวมตงเอี่ยมคนนี้เคยเสนออุบายที่จะเอาชนะเอียแชแล้วก็สำเร็จด้วยคราวนี้ฮวมตงเอี่ยมก็ได้กล่าวเสนอความคิดอีกว่าเจียนเหงนายด่านเง็กมึงกวนคนนี้เนี่ยถึงจะมีฝีมือก็จริงแต่ทว่าน้ำใจไม่สู้จะกล้าหาญนักที่ปิดด่านสงบอยู่ก็เพราะตั้งใจคอยทัพใหญ่มาช่วยเท่านั้นลำพังตนจะรบเนี่ยก็ต้องเห็นเป็นต่อจึงจะลงมือเช่นนี้แล้วเราก็ต้องหาอุบายล่อกันที่ใจจึงจะเอาชนะได้ข้าพเจ้าเห็นอุบายอยู่อย่างนึงคือขอให้ท่านจัดทหารออกไปร้องชวนแกล้งท้าทายอยู่ให้นานแล้วทำเป็นตายใจด้วยเห็นว่าชาวด่านไม่ออกรบจริงภายหลังก็ให้ทอดเกราะทิ้งเครื่องสาตาวุธนั่งคุยนอนคุยกันเสียเมื่อเกียรติเห็นเราประมาทก็คงจะคุมทหารออกมาโจมตีท่านก็จงจัดทหารสุ่มไว้ในป่าอีกกองนึงเมื่อเห็นว่าทหารฮวนไล่ถล่มเข้ามาเราจึงค่อยล้อมจับฆ่าซิให้สิ้น
ด่านตำบลนี้ก็จะได้แก่เราเป็นมั่นคงกอลินได้ฟังอุบายของฮวมตงเอี่ยมก็ยินดีออกปากชมบอกว่าแหมเป็นคนที่มีสติปัญญาลึกซึ้งควรจะเป็นที่ปรึกษาสำหรับกองทัพจริงๆจากนั้นก็สั่งตั้นป่วยโฮให้คุมทหาร 1,000 ยกออกไปท้าทายพวกควรทำตามอุบายของฮวมตงเอี่ยมเมื่อข้างฝ่ายทหารฮวนยกออกมาแล้วก็ให้รีบหนีทันทีตันป่วยโฮรับคำสั่งก็คุมทหารออกไปจากนั้นกอหลิมก็เรียกเฮ่งเจียงอื้อตักโง่เอียงเตียวเหม็งแล้วก็สั่งการว่าให้แต่ละคนนั้นคุมทหารคนละพันยกแยกกันไปเป็น4ทางถ้าทหารฮวนไล่ตั้นป่วยโฮมาก็ให้ช่วยกันล้อมฆ่าฟันเสียให้หมดนายทหารทั้ง4คำนับลาแล้วก็คุมทหารแยกย้ายกันไปตามคำสั่งจากนั้นกอหลิมจึงเรียกเอียแซแม่ทัพหน้าเข้ามาสั่งว่าให้คุมทหารออกไปคอยคุมเชิงดูว่าท่าเฮ่งเจียงอื้อตักโง่เอียงเตียวเหม็งล้อมพวกทหารหวนเอาไว้ได้แล้วให้เอียแชนั้นรีบตีหักชิงเอาด่านให้จงได้เอียแซคำนับถอยออกไปแล้วก็จัดทหารให้ 3,000 จากนั้นก็รีบยกตามนายทหารทั้ง4ไปอยู่ทางหนึ่งข้างฝ่ายตั้นป่วยโฮเมื่อยกทหารมาถึงหน้าด่านก็ให้ทหารร้องด่าท้าทายด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆทหารฮวนที่รักษาหน้าที่ก็รีบนำข้อความเข้าไปแจ้งยังข้างในเกียนเหงได้ฟังก็บอกกับทหารว่าเฮ้ยมันจะท้าทายอย่างไรก็ช่างเถอะเรารักษาด่านให้มั่นคงไว้จนกว่าทัพหลวงจะยกมาช่วยก็พอครั้นแล้วเกียนเหงก็พาทหารขึ้นไปบนเชิงเทินสั่งให้เตรียมเครื่องสาตราวุธแล้วก็ก้อนหินมากองเอาไว้กะว่าถ้าทหารซ้องบุกรุกปีนป่ายก็จะได้ทุ่มทิ้งลงไปทันท่วงทีเกียนเหงเป็นกังวลกับการระวังรักษาด่านจึงไม่ได้กลับลงไปยังที่พักของตนถึงแม้ทหารแผ่นดินซ้องจะร้องด่าท้าทายด้วยถ้อยคำหยาบช้าอย่างไรเกียนเหงก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเสียพอตกบ่ายเกียนเหงเห็นทหารแผ่นดินซ้องพากันถอดเกราะวางอาวุธนั่งคุยนอนคุยกันเกลื่อนกราดไม่เป็นขบวนก็นึกในใจว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้นี่พากันประมาทด้วยสำคัญว่าเราคงไม่ออกไปต่อสู้มันกล้าทำเช่นนี้ก็เท่ากับว่ามันดูหมิ่นเราหากว่าเรายกทหารออกไปเดี๋ยวนี้ที่ไหนมันจะเตรียมตัวทันเกียนเหงคิดเช่นนั้นก็เลยตกลงในใจว่าจะต้องยกกองทัพออกไปจัดการกับพวกแผ่นดินซองจากนั้นก็คุมทหาร 1,000 เปิดประตูด่านออกไปทหารแผ่นดินซองเห็นทหารฮวนยกทัพออกมาตอนแรกก็ทำท่าทางตกใจไม่คิดสู้ต่างคนต่างทิ้งเครื่องสาตราวุธพากันแตกหนีกระจัดกระจายเกียนเหงก็หลงกลขับทหารไล่ติดตามทหารซองฝ่ายเฮ่งเจียงอื้อตักโง่เอียงเตียวเหม็งเมื่อเห็นเกียนเหงขับทหารไล่ถลำมาตามแผนแล้วก็จัดการยกทหารโอบล้อมทั้ง4ด้านทหารฮวนเมื่อตกอยู่ในวงล้อมเห็นดังนั้นก็ตกใจจนตัวสั่นพากันแตกตื่นประสำระสายไปทั้งกองกลางฝ่ายเกียนเหงตอนนี้รู้แล้วว่าเสียรู้ค่าศึกก็เสียใจนักจะตีหักออกไปก็เหลือกำลังจำเป็นจะต้องแข็งใจเข้าสู้รบต้านทานไปตามกำลังแต่ทหารหวนน้อยกว่าจึงถูกทหารซ้องไล่ฆ่าฟันล้มตายลงเป็นอันมากเกียนเหง
ตรงเข้ารบกับนายทหารแผ่นดินซองทั้ง4คนจนสิ้นกำลังมองไปเห็นทหารฝ่ายตนถูกฆ่าฟันล้มตายเกลื่อนกราดไปทั้งแผ่นดินก็มีความเสียใจนักรู้สึกว่าตนเองคงจะไม่มีชีวิตรอดกลับออกไปได้แล้วเกียนเหงจึงแงนหน้าขึ้นบนอากาศถอนใจใหญ่จากนั้นก็เอากระบี่เชือดคอตัวเองตายทหารแผ่นดินซองตรงเข้าตัดศีรษะเกียนเหงเอาไว้ได้แล้วทหารทั้ง4นายคือเฮ่งเจียงอื้อตักโง่เอียงเตียวเหม็งก็ยกกองทัพกลับไปแล้วก็แจ้งข่าวดีให้กอหลิมแม่ทัพทราบทุกประการก็เป็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งของฝ่ายซองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินก็เป็นอันว่าแพ้ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเกือบจะชนะแล้วนะเนี่ยสำหรับเกียนเหงประโทษอุตส่าห์อดทนมาตั้งนานเกือบนะเกือบชนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่หลงกลแล้วก็สามารถที่จะประงับอารมณ์ตัวเองได้นะครับเป็นคนที่ไม่หลงกลแล้วก็เป็นคนที่คือคุมตัวเองไว้ได้อย่างโอเคทีเดียวล่ะแต่ปรากฏว่าพอเห็นอีกฝ่ายประมาททำเป็นประมาทเหมือนกับเป็นคนไม่เฉลียวไหมพอเห็นว่าตัวเองจะได้เปรียบเนี่ยก็จะอดไม่ได้เอาเลยเหมือนเวลาเห็นหุ้นลงรีบซื้อรีบช้อนซื้อสุดท้ายเจ๊งครับนิดเดียวเองนะคะครับในที่สุดก็เลยแพ้ไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายด้วยความอัปยศที่หลงกลมีคุณน้าสิริวันจากสหรัฐนะคะโอ้มาอีกแล้วคุณน้าเขียนมาคุยอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับคุณน้าครับค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะน้าได้ฟังชีวิตเปาบุญจิ้นตอนแรกแล้วค่ะโอ้โหอะไรจะเร็วขนาดนั้นนอกจากเปาแล้วจีนยังมีบุคคลในประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งครับผมคืออันนี้อ่านชื่อไม่ออกนะคะดีตี้เหรินเจียหรือเปล่าคะอ๋อตี้เหรินเจียครับDIREN น่าจะใช่ Detective Tee เป็นตุลาการใช่ไหมครับผมเหมือนเป็นสารวัตรตำรวจอะไรประมาณนี้ครับมีเป็นนวนิยายด้วยใช่ครับผมตี้เหรินเจีย คุณน้าเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษนะเลยเดายากนิดนึงครับผมซึ่งเป็นคนจีนแล้วก็คนจีนเนี่ยนับถือว่าเป็นอัยการที่มีความเที่ยงตรงยุติธรรมครับผมตัดสินคดีแบบไม่ไว้หน้าใครมีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่7ใช่ครับพี่โรเบิร์ตแวนกูริกซึ่งเป็นนักการทูตชาวดัตช์แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์จีนได้แปลนิยายเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เขียนถึงตี้เหรินเจียเรียกในนิยายว่าตีจูงอันหรือเปล่าคะน่าจะประมาณนั้นมั้งพี่จากหนังสือภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษเรื่องที่แปลเป็นเรื่องสั้น3เรื่องที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันหลังจากแปลทั้ง3เรื่องนี้แล้วแวนกูลิกได้แต่งนิยายอิงประวัติศาสตร์และการทำงานของผู้พิพากษาคนนี้ล่ะค่ะผู้พิพากษาดีจุงอันเนี่ยนะคะออกมาอีกหลายตอนแล้วก็หลายเล่มคุณน้าบอกว่าสนุกน่าอ่านเหมือนเปาบุญจิ้นบวกเชอร์ล็อกโฮมส์ครับผมน้ามีทุกเล่มเสียดายไม่มีใครแปลเป็นภาษาไทยโอ้เสียดายมันเสียดายตรงนี้ละค่ะครับผมคุณน้าส่งปกหนังสือมาให้ดูด้วยนะคะชื่อหนังสือว่า Celebrated Cases of Just D D D จุงอันหรือเปล่าคะหรือว่าตี้จุงอันน่าจะประมาณนี้ครับ D double E โอ้ตีเหรินเจียนี่ผมถ้ามีภาพยนตร์เหมือนกันครับมี3เรื่องค่ะถ้าให้แนะนำเลยนะครับก็เป็นภาคที่ลิวเตอร์หัวเล่นเป็นดีเทคทีฟตี้ครับก็ในเรื่องมันจะอยู่ในราชวงศ์ถังนี่แหละครับแต่ว่าเป็นยุคของพระนางบูเชเคียนใช่ครับแล้วก็เหมือนตีเหรินเจียนี่ก็เป็นแบบคล้ายตุลาการประจำพระองค์อะครับว่าตรวจสอบราชการแทนพระองค์เป็นหน่วยลับอะไรประมาณนี้
ครับผมโหเนื้อเรื่องสนุกมากแต่ก็ออกจะแฟนตาซีหน่อยนะครับในภาพยนตร์เนี่ยก็ลองไปหากันดูกันได้ครับค่ะก็แสดงว่าตีหลินเจียก็เป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะคะครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าประทับใจแล้วก็มีการนำมาเขียนเป็นนวนิยายครับผมเป็นเรื่องเล่าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านกันได้ค่ะขอบคุณคุณน้ามากนะคะคุณน้าเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของเราครับผมแล้วก็เป็นฝ่ายข้อมูลด้วยนะคะโอ้โหแบบเป็นนักอ่านจริงๆค่ะมีความรอบรู้นะคะเสียดายไม่มีใครแปลเป็นภาษาไทยเนาะแต่ว่าตี้เหลินเจียนี่มีเป็นนวนิยายครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนเห็นอยู่บ่อยๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเรากลับไปกันต่อเลยนะคะไปที่สมรภูมิรบค่ะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางฝ่ายฮวนเนี่ยหลงกลแล้วก็พ่ายแพ้แล้วก็คงจะลุกคืบเข้าไปเรื่อยๆนะครับแผ่นดินซองใช่ก็เท่ากับว่าถ้าได้ด่านนี้ก็เรียบร้อยแต่ก็เป็นไปตามคำของผู้วิเศษใช่ครับคิดว่าด่านนี้ไม่ยากแต่ว่าจะไปยากอีกด่านหนึ่งเพราะว่าอีกด่านนึงมีทัพหลวงอยู่ด่านนั้นล่ะค่ะจะสู้กันแบบโอ้โหลำบากลำบนนะคะจะล้มตายกันมากมายทั้งสองฝ่ายครับอันนั้นคืองานยากแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ยากสักเท่าไหร่เป็นไปตามคำทำนายจริงๆเดี๋ยวคุณจิตรินอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่เพิ่งจะเข้ามาฟังว่าช่องทางการใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้นะครับก็มีทางเว็บไซต์ครับ www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์อย่างเช่น Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็Spotify นะครับผมแล้วก็ยังมีอีกช่องทางนึงนะครับที่ตอนนี้กำลังฮิตมากเลยก็คือ YouTube นะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับหรือว่าถ้าหา Channel ไม่เจอก็พิมพ์ห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ดูว่าเป็นคลิปจากไทย PBS Podcast ก็โอเคแล้วครับผมค่ะทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่เอียซานะคะเอียซานี่ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นหัวหมูทะลวงฟันเป็นคนคุมทับหน้าครับผมแล้วก็ตอนนี้เอียซาก็ได้รับมอบหมายให้คุมทหาร 3,000 ไปแอบซุ่มอยู่ที่ชายป่าค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันได้เลยค่ะข้างฝ่ายเอียซาพอเห็นเฮ่งเจียงอื้อตักโง่เอียงเตียวเหม็งทั้งสี่นายยกทหารเข้าล้อมทหารฮวนเอาไว้ได้ทั้งสี่ด้านแล้วเอียซาก็ยกทหารตรงไปที่หน้าด่านแล้วก็ร้องขึ้นไปบนเชิงเทินว่าเอ้ยบัดเนี้ยเกียนเหงเจ้านายของพวกเจ้านะไม่มีชีวิตรอดกลับมาแล้วจงเปิดด่านออกมาอ่อนน้อมซะโดยดีถ้าขัดขืนสู้รบเราจะตีแตกหักเข้าไปแล้วจะฆ่าฟันเสียให้สิ้นทหารทวนที่รักษาหน้าที่พอได้ฟังดังนั้นก็เกิดความปั่นป่วนครั้นจะต่อสู้ก็เกรงว่าจะต้านทานไม่ไหวทุกคนปรึกษาหารือกันก็พร้อมใจเปิดประตูด่านออกมายอมสวามิภักดิ์เอียแซคุมทหารเข้าไปแล้วก็ให้ชักธงแผ่นดินซองขึ้นไว้เป็นสำคัญก็เป็นสัญลักษณ์ว่ายึดด่านนี้ได้แล้วครั้นแล้วจึงออกไปเชิญกอหลิมแม่ทัพใหญ่เข้าไปข้างในกอหลิมเต็กงวนก็มีความยินดีนักรีบยกกองทัพโห่ร้องเข้าไปตั้งอยู่ในด่านแล้วก็ออกมาประกาศเกลี้ยกล่อมผู้คนในเมืองนั้นให้กลับเข้ามาอยู่ตามภูมิลำเนาของตนคือให้อยู่ในสภาพปกติไม่ต้องหนีไปไหนกลับบ้านกลับช่องทำมาหากินใช้ชีวิตประจำวันกันเหมือนเดิมนั่นแหละอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของกองทัพแผ่นดินซองที่ไม่มีการฆ่าฟันประชาชนผู้บริสุทธิ์กอลิมก็สั่งให้จดบัญชีความดีความชอบนายทหารทั้งปวงไว้ส่วนทหารผู้น้อยก็มีบำเหน็จรางวัลให้ตามสมควร
ข้างฝ่ายโง่กวยพอยกทหารมาได้ครึ่งทางม้าชัยก็เข้าไปแจ้งว่าด่านเง็กมึ่งกวนเสียทีแก่ข้าศึกเสียแล้วอีกทั้งเกียนเหงก็ตายในที่รบโง่กวยได้ฟังก็ตกใจสั่งให้หยุดทหารแล้วก็คิดในใจว่าโอ้ยตายแล้วเรายกทหารมาเล็กน้อยเท่านี้ถ้าต่อสู้กันแล้วที่ไหนจะทันกำลังข้าศึกไว้สงสัยว่าเราจะต้องคุมทหารกลับไปแจ้งแก่ข้ากิมแหลงให้ทราบซะก่อนแล้วก็ฟังดูว่าจะมีคำสั่งประการใดพอคิดได้ดังนี้ก็รีบยกกองทัพกลับไปยังด่านเกียรติไทยกวนโดยเร็วจากนั้นก็เข้าไปคำนับคักกิมเหลงแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ด่านเง็กมึ่งกวนให้ทราบทุกประการคักกิมเหลงได้ฟังก็เกณฑ์ทหารขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินเอาไว้เป็นสามารถกลับมาทางด้านกอหลิมแล้วก็เต็กงวนซึ่งตอนนี้พักทหารอยู่ในด่านได้เป็นเวลาหลายวันแล้วก็สั่งให้อื้อตักคุมทหาร 2,000 อยู่รักษาด่านเง็กมึ่งกวนพอได้เวลาก็เดินกองทัพต่อไปยังด่านเกียรติไทยกวนครั้นทหารม้าเข้ามาแจ้งว่าตอนนี้อีก20ลี้จะถึงด่านเกียรติไทยกวนกอหลิมก็มีคำสั่งให้หยุดกองทัพแล้วก็ประชุมนายทัพในกองทั้งปวงเอาละครั้งนี้จะต้องรบกันเป็นศึกใหญ่ท่านทั้งปวงจงเลือกหาที่ตั้งค่ายให้มั่นคงไว้บรรดานายทัพในกองทั้งหลายต่างก็รีบออกมาจัดการตามคำสั่งฝ่ายทหารฮวนพอเห็นกองทัพแผ่นดินซองยกมาเกือบจะใกล้ด่านก็รีบนำข้อความเข้าไปแจ้งแก่คักกิมเหลงคักกิมเหลงก็บอกกับโต้เสียวซักนายด่านว่าข้าศึกกำลังยกมาเหน็ดเหนื่อยอิดโรยฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะยกทหารออกไปโจมตีในขณะที่ข้าศึกเนี่ยกำลังจัดแจงตั้งค่ายเพื่อตัดกำลังลงเสียบ้างโตเสียวซักได้ฟังก็เห็นด้วยสั่งโอล้วนเหลงนายทหารคุมทหาร 1,000 ยกออกไปโจมตีข้าศึกโอล้วนเหลงเกณฑ์ทหารได้ครบจำนวนก็รีบยกออกไปทันทีฝ่ายทหารม้าใช้กองทัพแผ่นดินซองพอเห็นทหารหวนเปิดประตูด่านออกมาก็รีบไปบอกกอหลิมกอหลิมก็เลยสั่งตั้นป่วยโฮให้คุมทหารออกไปต่อสู้ตั้นป่วยโฮรับคำสั่งก็รีบคุมทหารยกออกมากองทัพทั้งสองฝ่ายปะทะกันกลางทางตั้นป่วยโฮเห็นโอง่วนเหลงขับม้ามาหน้าทหารก็เร่งม้าขึ้นไปแล้วก็ร้องตวาดด้วยเสียงอันดังเฮ้ยกองทัพเมืองเปลี่ยนเหลงยกมาถึงแล้วเจ้ายังไม่รีบลงจากม้าไม่ยอมอ่อนน้อมเสียโดยดีอีกเหรอโอ้ง่วนเหลงนั้นโกรธจนตัวสั่นไม่ทันได้ตอบว่าอะไรสองมือแกว่งง้าวฟันออกไปตรงหน้าตั้นป่วยโฮยกกระบองเหล็กขึ้นรับต่อสู้กันได้พักใหญ่ตั้นป่วยโฮกำลังน้อยต้านทานโอล้วนเหลงไม่ไหวก็ชักม้าหนีโอล้วนเหลงได้ทีก็ขับทหารไล่ติดตามฆ่าฟันทหารแผ่นดินซ้องล้มตายลงเป็นอันมากเมื่อเห็นว่าได้ชัยชนะแล้วก็คุมทหารกลับเข้าด่านตั้นปวยโฮแตกหนีมาถึงค่ายก็รีบไปแจ้งเรื่องแก่กอหลิมแม่ทัพพอกอหลิมรู้เรื่องก็มีความวิตกยิ่งนักครั้นรุ่งขึ้น
ทหารเข้าไปแจ้งแก่กอหลิมว่ามีนายทหารหวนผู้หนึ่งคุมทหารมาร้องท้าทายอยู่หน้าค่ายกอหลิมก็สั่งให้เอียแซออกไปรบเอียแซรับคำสั่งแล้วก็ออกมาขึ้นม้าถือทวนคุมทหารยกออกไปลิบเทียนเฮาเห็นทหารแผ่นดินซองยกออกมาก็ขับม้าขึ้นมาหน้าทหารแล้วก็ร้องถามไปว่านี่ท่านที่คุมทหารออกมาน่ะคือใครฮะเร่งบอกชื่อแซ่มาให้เรารู้ก่อนเพราะอาวุธของเราเนี่ยไม่ทำอันตรายแก่ผู้หาชื่อเสียงไม่ได้เยซายได้ฟังก็โกรธก็ร้องโต้ตอบออกไปว่าเราคือแม่ทัพหน้าของแผ่นดินสองชื่อเอียแซผู้ใดเท่านั้นก็แกว่งทวนขับม้าตรงเข้าแทงลิปเทียนเฮาลิปเทียนเฮายกกระบองเหล็กขึ้นตั้งรับทั้งสองฝ่ายก็สู้รบกันต่างฝ่ายต่างว่องไวไม่เพรียงพร้ำแก่กันส่วนทหารผู้น้อยก็เข้าสู้รบกันจนถึงตะลุมบอดเสียงม้าลอกกลองรบดังสนั่นหวั่นไหวฝุ่นผงตลบไปทั้งสนามรบขณะนั้นคักกิมเหลงยืนดูอยู่บนหอรบเห็นทหารทั้งสองฝ่ายสู้รบขับเคี่ยวกันอยู่เป็นเวลานานก็เกรงว่าลิปเทียนเฮาจะเสียทีจึงสั่งให้ตีม้าล่อเรียกทหารกลับเข้าด่านลิปเทียนเฮาได้ยินเสียงมาล่อก็หยุดรบแล้วก็ร้องบอกเอียแซว่าเฮ้ยเจ้านะพรุ่งนี้ค่อยมาสู้กันอีกทีเอียแซก็เหลือกำลังที่จะเอาชนะลิปเทียนเฮาได้ก็เลยบอกว่าก็ได้วันนี้เราจะไว้ชีวิตเจ้าให้ยืดยาวไปอีกสักคืนนึงครั้นแล้วสองนายทหารต่างก็คุมทหารของตัวเองกลับไปยังค่ายลิปเทียนเฮาพอกลับมาถึงด่านก็บอกแกคักกิมเหลงว่านี่ท่านข้าพเจ้าต่อสู้ยังไม่ทันเหนื่อยเลยทำไมท่านถึงตีม้าล่อเรียกกลับมาเสียเล่าอ๋อเราเห็นข้าศึกเนี่ยมีกำลังกล้าหาญนักเกรงว่าท่านจะเพลียงพร้ำลงจึงได้ให้ทหารตีม้าล่อเรียกกลับเข้ามาเสียไว้วันหลังจึงค่อยคิดเอาชนะใหม่นะลิปเทียนเฮาก็ไม่ได้ว่ากล่าวประการใดคำนับถอยออกมาพอวันรุ่งขึ้นคักกิมเหลงออกนั่งว่าการโดยมีนายทัพนายกองนั่งประชุมพร้อมหน้าพร้อมตากันคักกิมเหลงบอกกับโต้เสียวซักแล้วก็นายทหารเหล่านั้นว่ากองทัพแผ่นดินซองยกมาครั้งนี้มีกำลังเข้มแข็งทหารเอกแต่ละคนก็ร้วนมีฝีมือจำเราต้องคิดเอาชนะด้วยกลอุบายจึงจะได้ท่านทั้งหลายยังจะเห็นอุบายประการใดบ้างฮะในทัพในกองต่างก็พากันนิ่งอยู่คักกิมเหลงก็เลยบอกว่าห่างจากด่านเกียรติไทยกวนไปประมาณ5ลี้มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งชื่อว่าเสี่ยงริมซกภูเขานี้มีทางเข้าออกได้ทางเดียวเราคิดว่าจะยกทหารเนี่ยไปซุ่มไว้ในป่าเชิงเขาแล้วก็รอให้ทหารแผ่นดินซองออกรบไล่เข้าไปในซอกเขานั่นพอได้ทีก็ค่อยยกทหารเข้ามาปิดปากทางไว้อย่าให้ออกมาได้ทหารแผ่นดินซองพ่อขาดเสบียงก็จะอดตายอยู่ในนั้นเป็นมั่นคงแผนนี้โตเสียวซักและแม่ทัพในกองทั้งปวงเห็นชอบด้วยคักกิมเหลงก็เลยสั่งโง่กวยคุมทหาร 1,000 ยกไปซุ่มอยู่ในป่าก่อนแล้วก็สั่งว่าถ้าเห็นทหารซองไล่ทลาเข้ามาในซอกเขาเมื่อไหร่ให้คุมทหารออกแล้วก็มาปิดต้นทางเอาไว้เลยจากนั้นก็เรียกลิปเทียนเฮาแล้วก็สั่งว่าให้ลิปเทียนเฮาเนี่ยคุมทหารออกไปร้องท้าให้เอียแซออกมารบเมื่อต่อสู้กันพอสมควรก็ให้แกล้งทำเป็นแพ้แ
ล่อให้ไล่เข้าไปในบริเวณซอกเขาครั้นลิปเทียนเฮายกทหารมาถึงหน้าค่ายก็ทำตามคำสั่งของคักกิมเหล่งทุกประการเริ่มต้นจากการสั่งให้ทหารฮวนร้องด่าท้าทายระบุชื่อให้เอียแซออกมาสู้รบทหารหน้าค่ายพอเห็นฝ่ายตรงข้ามออกมาร้องด่าท้าทายก็รีบนำข้อความเข้าไปแจ้งข้างในเอียแซโกรธมากตรงเข้าไปคำนับกอหลิมแล้วก็บอกว่าไอ้ผู้ควรกำเริบนะวันนี้รบกับข้าพเจ้ายังไม่ทันแพ้ชนะก็กลับไปเสียวันนี้ขอให้ท่านได้ให้ข้าพเจ้าเนี่ยออกไปสู้กับมันให้ถึงแพ้ชนะเถิดกอหลิมก็บอกว่าออกไปก็ดีแล้วแต่ให้ระวังตัวดีๆอย่าประมาทเดี๋ยวจะเสียทีแก่ข้าศึกเอียแซก็ถอยออกมาคุมทหารยกออกไปพอเห็นลิปเทียนเฮาก็ร้องตะหวาดทันทีวันนี้เราปล่อยให้เจ้ารอดกลับไปหนึ่งครั้งแล้ววันนี้ยังจะออกมาหาที่ตายหรือไงลิปเทียนเฮาไม่โต้ตอบแต่ขับม้าตรงเข้าไปเอากระบองตีเอียแซเอาทวนปัดไว้ทั้งสองฝ่ายก็สู้รบกันได้สิบเพลงจากนั้นก็เป็นไปตามแผนลิปเทียนเฮาก็แกล้งทำเป็นเสียทีชักม้าหนีเอียแซไม่ทันรู้อุบายก็ขับม้าไล่ติดตามพอจวนจะทันลิปเทียนเฮาก็ชักม้าหันกลับมาต่อสู้อีก 3-4 เพลงแล้วก็ขับม้าหนีต่อไปอีกลิปเทียนเฮาแกล้งสู้เพลงหนีเพลงคือเดี๋ยวก็สู้เดี๋ยวก็หนีสู้พรางหนีพรางเพื่อที่จะล่อให้เอียแซเนี่ยไปจนถึงซอกเขาจากนั้นก็ชักม้าคุมทหารหลบไปเสียทางอื่นเอียแซกำลังโทสะกำลังโกรธเลือดขึ้นหน้าก็ขับทหารไล่เลยเข้าไปในซอกเขาครั้นไม่เห็นลิปเทียนเฮาก็สะดุ้งใจเอะใจขึ้นมาว่าเอ๊ะกำลังเสียทีแก่ข้าศึกหรือเปล่านี่กำลังหลงกลอะไรหรือเปล่าก็รีบร้องสั่งให้ทหารถอยกลับทันใดนั้นเองมีเสียงประทัดดังขึ้นในป่าโง่กวยคุมทหารยกออกมาปิดต้นทางเอาไว้แน่นหนาทหารหวนทั้งปวงก็ระดมยิงเกาทันออกไปราวกับหาฝนเอียแซตกใจจะคุมทหารตีฝ่าหักออกไปก็เห็นว่าคงจะไม่ไหวเหลือกำลังจำเป็นต้องถอยร่นกลับเข้าไปตั้งพักอยู่ข้างในพรางคิดหาหนทางที่จะตีหักออกไปจากที่ล้อมข้างฝ่ายคักกิมเหล่งพอทราบว่าทหารแผ่นดินซองถูกล้อมอยู่ในซอกเขาสมตามแผนที่วางไว้ก็สั่งเซเฮงป่าให้คุมทหารอีกพันหนึ่งยกไปสมทบกับโง่กวยรักษาต้นทางให้แน่นหนาขึ้นไปอีกฝ่ายก้อหลิมเต็กงวนคอยเอียแซอยู่จนเย็นไม่เห็นเอียแซจะกลับมาก็ร้อนใจทันใดนั้นม้าใช้ก็เข้ามาแจ้งว่าตอนนี้เอียแซถูกทหารหวนล้อมอยู่ในซอกเขาโดยแน่นหนาก้อหลิมเต็กงวนได้ฟังก็ตกใจปรึกษากับฮวงตงเอี่ยมเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยจึงจะช่วยเอาเอียแซออกมาได้เวลานี้ก็เย็นแล้วถึงแม้ว่าเราจะยกทหารไปช่วยก็คงจะเกิดรบพุ่งกันถึงเวลากลางคืนเนี่ยจะลำบากแก่ไพร่พลนักซึ่งจะช่วยเอาเอียแซออกมาเนี่ยก็คงจะทำการไม่ถนัดเป็นแน่ข้าพเจ้าเนี่ยเห็นควรว่าให้รอไว้ก่อนเมื่อให้ทหารไปสืบได้ความมาอย่างไรแล้วจึงค่อยคิดอ่านแก้ไขกันต่อไปกอลิมเต็กงวนได้ฟังก็เห็นด้วยทั้งสามนายต่างมีความวิตกนั่งปรับทุกข์กันอยู่ในกองทัพฮวนที่ตั้งล้อมเอียซาอยู่นั้นมีนายทหารรองคนหนึ่งชื่อล่อหุยอายุ20เศษ
ล่อหุยคนนี้เป็นเชื้อสายของขุนนางของนายทหารแผ่นดินซองมาแต่ก่อนปู่ของล่อหุยชื่อว่าล่อปิ่นอุ่ยทำราชการอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าซองไทโจฮ่องเต้ล่อหุยนั้นเป็นคนที่มีฝีมือเข้มแข็งชำนาญในเพลงอาวุธทุกอย่างภายหลังต้องโทษฐานฆ่าคนตายจึงหนีมาอาศัยอยู่ในเมืองหลิวคิวก๊กและได้เป็นนายทหารรองอยู่ในกองของเซเฮงป่าล่อหุยเห็นเอียแซทหารแผ่นดินซองถูกล้อมอยู่ในซอกเขาก็รำพึงในใจว่าเฮ้ยที่จริงเราก็เกิดในแผ่นดินซองแต่เป็นโทษจึงต้องหนีมาอยู่เมืองหลิวคิวก๊กเราหาโอกาสที่จะกลับไปเห็นหน้าญาติพี่น้องอยู่เสมอแต่ติดขัดด้วยตัวเป็นโทษเฮ้ยเวลานี้ถ้าเราช่วยแก้ไขเอาให้เอียแซพ้นจากที่ล้อมได้แล้วเราก็จะได้มีโอกาสกลับเข้าไปทำราชการอยู่ในแผ่นดินซองหาความชอบลบล้างความผิดต่อไปพอคิดได้ดังนี้ล่อหุยก็ขับม้าออกจากค่ายไปแต่ผู้เดียวในเวลาพรบค่ำฝ่ายพวกทหารฮวนคิดว่าล่อหุยออกไปตรวจการก็ไม่ได้สงสัยอะไรครั้นล่อหุยมาใกล้จะถึงกองทหารแผ่นดินซองก็หยุดม้าร้องบอกว่านี่พวกท่านเรามีธุระจะพูดคุยกับเอียแซท่านจงเข้าไปบอกให้ทราบด้วยทหารเอียแซก็เลยนำความไปบอกกับเอียซาซึ่งขณะนั้นกำลังนั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่พอได้ฟังทหารบอกก็มีความประหลาดใจลุกเดินออกมาเห็นนายทหารฮวนหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ก็ร้องถามไปว่านี่ท่านท่านมีธุระจะพูดกับข้าพเจ้าก็จงลงม้ามาเข้ามาเถิดลอหุยก็ลงจากม้าแล้วก็เดินเข้าไปหาเอียซาเอียแซรับรองเป็นอันดีก็ถามว่ามีธุระอะไรจากนั้นล่อหุยก็เลยบอกความในใจให้เอียแซได้ทราบข้าพเจ้าเนี่ยเห็นท่านถูกล้อมจึงมีความวิตกด้วยท่านนักลำพังแต่พวกท่านแล้วอย่างไรเสียก็คงจะออกจากที่ล้อมนี่ไม่ได้แน่ๆเลยเอียแซได้ฟังดังนั้นก็นึกอยู่ในใจว่านายทหารฮวนคนนี้เนี่ยมีสำเนียงการพูดที่ไม่ใช่ชาวฮวนอุตส่าห์บากบั่นออกมาหาถึงขนาดนี้สงสัยจะมาช่วยแน่ๆเลยก็เลยตอบไปว่าเฮ้ยครั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าที่อับจนแล้วท่านอุตส่าห์มาหาข้าพเจ้าคงจะมีหนทางช่วยเหลืออะไรดอกกระมังข้าพเจ้ามาทั้งนี้ก็ประสงค์จะช่วยท่านนั่นแหละเพราะข้าพเจ้าเองก็เป็นข้าแผ่นดินซองเหมือนกันก็เราพักรบกันแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะยอดไว้เป็นน้ำจิ้มครับพักก่อนพักก่อนวันนี้รบกันมาทั้งตอนแล้วนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะมาฟังการสนทนาของเอียซาแล้วก็ล่อหุยนะคะว่าตกลงแล้วล่อหุยนี่จะสามารถช่วยเหลือเอียซาได้อย่างที่คิดเอาไว้หรือไม่แล้วก็หลังจากนั้นล่อหุยจะสามารถกลับเข้าไปอยู่รับราชการในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองได้ไหมจะกลับเข้าไปอยู่ในสังกัดของแผ่นดินซองอยากจะกลับบ้านไปหาครอบครัวหาญาติพี่น้องนะคะลำบากใจนะพี่คนที่ต้องจากแผ่นดินเกิดมาด้วยแล้วว่าไงดีหนีคดีหนีคดีแต่ก็นะยังไงยังไงก็คิดถึงบ้านครับแล้วก็พยายามที่จะกลับมาตอนนี้มองเห็นช่องทางที่จะทำความดีความชอบต้องโทษฐานฆ่าคนตายนะคะครับคือการต้องโทษแล้วก็หนีคดีก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยนะคะก็
็จะมีคนอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่อยากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็หนีไปหนีไปแล้วก็ไม่กลับมาเลยจะกลับมาหรือไม่กลับมานี่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมใช่ไหมใช่ครับผมว่าจะมีโอกาสกลับมาไหมกลับมาแล้วจะรอดไหมอันนี้คือคนหนีนี่มีอยู่เป็นปกติเลยครับผมทุกยุคทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยแต่ประเด็นนี่มันอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมนี่แหละค่ะครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะสำหรับเรื่องชีวิตเปาบุญจินเรียบเรียงโดยกาญจนขพันธ์ค่ะตอนนี้ยังไม่เห็นเปาบุญจินนะคะครับผมก็ฟังเรื่องของเมืองซองแล้วก็ฝ่ายฮวนไปก่อนค่ะรอฟังนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเปาบุญจินจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ